คุณผู้ชมครับฝากไว้ด้วยนะครับใครที่ชอบเผาขยะคุณผู้ชมอาจจะนึกไม่ถึงผู้หญิงคนนี้ท้อง8เดือนระหว่างที่เขากำลังเผาหญ้าเขาเอากระป๋องเนี่ยนะเป็นกระป๋องสเปรย์เหมือนกับผลักเข้าไปในกองไฟเธอท้อง8เดือนผมย้ำนี้ญาติบอกอยู่ในบ้านได้ยินเสียงว่าโอ๊ยแล้ววิ่งออกมาดูสาวท้องโดนเศษกระป๋องสเปรย์แทงคอน้องตายนะฮะเรื่องที่แบบมันไม่ควรจะเกิดเลยคุณผู้ชมครับนี่คือจุดที่เกิดเหตุนะครับอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีน้องคนนี้คือน้องสุทธิสาขอแสดงความเสียใจกับญาติด้วยคุณผู้ชมฮะเพราะใครจะนึกว่าเผาขยะกระป๋องสเปรย์เกิดระเบิดแทงคอสาวท้อง8เดือนอีกเดือนเดียวอ่ะคุณผู้ชมฮะน้องจะคลอดลูกแล้วแล้วดูฮะใครจะนึกว่าระเบิดปักคอล่าสุดตอนที่เราเดินทางไปถึงเห็นบอกว่าจะมีภาพของคุณแม่ด้วยตอนที่รู้เรื่องคุณแม่นี่ร้องไห้โฮเลยนะฮะแล้วโทรศัพท์เนี่ยไปบอกกับญาติว่าเนี่ยน้องเสียชีวิตแล้วตอนแรกเนี่ยที่วิ่งออกมาดูเนี่ยฮะเห็นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคุณแม่เองเนี่ยยังไม่นึกด้วยนะฮะว่ากระป๋องสเปรย์จะแทงคอน้องจนกระทั่งเห็นเลือดไหลนี่คือตอนแม่โทรศัพท์ไปไหนไอ้คือเขาบอกมีการโทรศัพท์คุยกับครอบครัวแหละฮะว่าเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วคุณแม่ก็ร้องไห้ไปด้วยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมีญาติคอยอยู่ข้างๆเนี่ยนี่ครับคุณผู้ชมครับถ้าย้อนกลับไปในที่เกิดเหตุนะฮะรอยเลือดเนี่ยกระป๋องสเปรย์เนี่ยยังตกอยู่ในกองไฟเลยโดยวันนี้ทางคุณแม่บอกกับเราแม่วิภาดานะฮะบอกว่าเมื่อ2วันก่อนลูกมาหาแม่ที่ห้องพักแล้วลูกบอกว่าเอาจริงเนี่ยเดี๋ยวหนูกำลังจะเตรียมลาคลอดแล้วนะแม่เพราะว่าวันที่8เดือนหน้าคือน่าจะเป็นกำหนดคลอดครับคุณผู้ชมฮะแล้วน้องเผาขยะอ่ะสเปรย์ฉีดผมเขาเรียกอะไรสเปรย์อะไรนะไอระงับกลิ่นปากนี่ฮะเป็นขวดใช่เป็นขวดสเปรย์คุณผู้ชมขวดนิดเดียวนะฮะแต่เศษไฟมันระเบิดแล้วเศษเหล็กแทงคอน้องเข้าใจว่าเสียเลือดเยอะน้องบอกกับแม่ว่าไงไหมเมื่อ2วันก่อนมาหาบอกแม่หนูจะคลอดนะเดือนหน้าวันที่8เพราะหนูท้อง8เดือนสุดท้ายมารู้อีกทีคือลูกถูกกระป๋องสเปรย์แทงคอตายจริงๆคุณแม่บอกว่าวันที่ลูกมาบอกตัวเองก็อยากเห็นหน้าหลานนะฮะแต่สุดท้ายไม่ทันได้เห็นอ้อมันจะมีภาพอีกภาพนึงตอนที่คุณแม่ไปที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่เนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาด้วยความเคารพเขาทำยังไงรู้ไหมฮะเขารีบผ่าท้องน้องนะฮะเพื่อที่จะดูว่าเด็กเนี่ยรอดตายหรือเปล่านี่ฮะปรากฏว่าเด็กก็ตายใช่ไหมไอ้ใช่ฮะเด็กก็ไม่รอดนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยผ่าศพเด็กออกจากท้องฮะนี่คือนาทีตอนผ่าท้องน้องผู้หญิงเพื่อจะเอาศพเด็กออกมาขอฟังเสียงคุณแม่ตอนที่นักข่าวเราไปพูดคุยก่อนนะฮะลองฟังเสียงคุณแม่ดูหน่อยฮะอันนี้แม่ค่ะเป็นแม่ของน้องที่เสียใช่ไหมครับเข้าไปทำอะไรอ่ะครับเขาไปเผาขยะค่ะเผาขยะจ้ะลูกไม่ได้อยู่กับเขาอยู่กับแฟนเขาพอก็โทรมาลูกก็รีบไปว่าเลือดออกเยอะอันนี้ท้องกี่เดือนนะครับคลอดวันที่24เดือนหน้าค่ะท้องแรกหรือท้องใช่ค่ะท้องแรกด้วยน้องทำงานอะไรอยู่ครับน้องเขาเมื่อก่อนทำเซเว่นพอท้องก็ออกจ้ะคือตอนนี้ก็ไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำอะไรอยู่บ้านจะอยู่บ้านเหตุมันเกิดที่ไหนครับเนี่ยที่บ้านแฟนเข้าค่ะอยู่ตรงไหนละห้านละห้านกลางบึงกลางค่ะกลางแม่น้ำติดวันละห้านคุณผู้ชมครับแล้วเข้าใจว่าคือส่วนหนึ่งเด็กยังไงก็เสียชีวิตแล้วก็ต้องแยกศพเด็กใช่ไหมออกจากท้องแม่วันนี้เจ้าหน้าที่เขาเลยต้องผ่าเอาร่างเด็กออกมาเนี่ยนะฮะล่าสุดวันนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ยังไงต้องขอแสดงความเสียใจด้วยคุณผู้ชมครับคือผมให้ดูภาพเอาภาพที่น้องมีชีวิตอยู่ขึ้นมาให้ดูหน่อยก็ได้น้องเองเนี่ยยังอยู่ในวัยสดใสน่ารักเลยเนี่ยฮะกับภาพในที่เกิดเหตุประเด็นก็คือว่าคุณผู้ชมครับมันเหลือเชื่อมากเลยว่ากระป๋องสเปรย์ฉีดปากใช่ไหมมันจะระเบิดใส่คอน้องคือตอนที่เราไปเจอร่างน้องเนี่ยที่ผู้สื่อข่าวแจ้งเข้ามาเนี่ยนะฮะแล้วเดินเข้าไปเห็นหลักฐานเนี่ยคือคอน้องเนี่ยเสียเลือดเยอะจริงเพราะเลือดทะลักออกจากคอจุดเดียวเลยคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าวันนี้สามีของน้องว่ายังไงบ้างไอ้วันนี้ทางสามีเองคุณเมทินนะฮะเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยตัวเองคบกับสามภรรยามาประมาณสักปีกว่าตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือภรรยาก็ปลุกให้ตื่นอาบน้ำอะไรปกติเลยแต่ว่ามันมีเรื่องแปลกอย่างนึงปกติภรรยาจะเป็นคนที่เสียงดังจะโวยวายแต่วันเนี้ยภรรยามาเรียกตัวเองด้วยเสียงนุ่มๆแล้วก็ดู
ูเหนื่อยๆแปลกๆหลังจากนั้นตัวเองก็ไปทำภารกิจส่วนตัวจนกระทั่งภรรยาเขาออกไปข้างนอกแล้วก็อย่างที่บอกฮะเสียงภรรยาร้องโอ๊ยขึ้นมาแล้วคนในบ้านก็วิ่งไปดูตามเสียงปรากฏไปเจอภรรยาไอ้ตัวเหล็กเนี่ยมันทิ่มเข้าไปที่คอแล้วเลือดไหลเยอะพยายามจะช่วยแล้วแต่สุดท้ายเลือดมันออกเยอะแล้วก็ขาดใจเสียชีวิตฮะก่อนนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวไปซื้อข้าวแป๊บนึงเขาว่าตอนแรกผมก็รับเตือนๆนะครับเขาหกโมงครับพอเขาบอกว่าเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวมาให้เดี๋ยวเตรียมตัวอาบน้ำไปกินข้าวนี่เขากลับมาก็มาปลุกผมครับบอกว่าตื่นมากินข้าวได้แล้วเดี๋ยวไปทำงานเดี๋ยวรถมารับนี่ผมก็บอกว่าโอเคแล้วผมก็เพลินหลับไปต่อครับนี่พ่อก็ปู่ครับปู่เขาก็ตะข้อก็ตะโกนเสียงดังมาเลยผมก็ดงตื่นเดี๋ยวพ่อตกกระจายพ่อรีบวิ่งไปดูวิ่งเข้าไปก็ดูบอกว่ารอแป๊บนึงเดี๋ยวรถมารับเดี๋ยวไปโรงพยาบาลกันพ่อไม่พูดเพราะแค่ว่าเจ็บเข้าแค่แบบว่าจุกแบบเลือดออกมันเยอะครับนั่นแหละครับนี่เขาก็ตาเลือกตาลอยนี่พอจะพาเข้าก็เริ่มนิ่งไปตอนแรกเขาก็ยังนั่นอยู่ครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเรื่องที่มันนึกไม่ถึงกระป๋องเล็กๆฮะสเปรย์ดับกลิ่นปากตามที่ญาติบอกใช่ไหมระเบิดฮะ